สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมากินปลาไข่ทอดกับปลาทอดนะคะน่าจะเป็นปลาดอลลี่นะเพราะว่าไม่ได้บิเนื้อและลืมถามคนขายนะคะว่าตัวนี้มันเป็นปลาดอลลี่หรือเป็นแบบปลาแป้งนะมันจะมีปลาแบบแป้งขอโทษทีค่ะแบบแป้งถ้าใครเคยเห็นนะคะแบบแป้งจะเป็นชิ้นแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วพอกินแล้วก็จะเหนียวเหนียวเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้มันเป็นอะไรกันแน่ดูอ๋อเป็นปลาดอลลี่นะคะนี่เลิศมาก5บาทชิ้นละ5บาทแล้วเขาแถมชิ้นเล็กนี่ให้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้คือ20บาทนะคะแล้วแถมชิ้นเล็กให้เขาหยิบให้เราอันนี้จะเป็นซอสพริกนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศก็ใช้ให้หมดไปเลยตอนนี้เขานิยมใส่ซองแบบนี้ซองแบบถุงซิปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะแล้วก็อย่างนี้จะได้กินให้ดูทิ้งปลาดอลลี่นะคะชุบเกล็ดขนมปังทอดชิ้นละ5บาทกัดนัดนะคะเดี๋ยวแจ้งพิกัดก้อนนี้มันก็เย็นในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังคงความกรอบอยู่เราลองชุบจิ้มซอสพริกนะคะยืนว่าเข้ากันกับซอสพริกมากถ้าไม่จิ้มรสชาติมันจะเฉยๆอ่ะเค็มนำนะคะเหมือนเนื้อปลามันจะเค็มนำไม่หวานผมจิ้มซอสมะเขือเทศนะผมว่าซอสพริกเลิศสุดแต่จะผสมก็ได้นะปลาไข่นะคะลองจิ้มแบบผสมดีกว่านี่นะอร่อยก็มันก็รสชาติแบบปลาไข่อะเนาะปลาไข่ก็กลิ่นจะคล้ายๆปลาทูนะคะแต่ไข่มันเยอะเนาะถ้าใครเคยกินนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยกินอิ่มจะให้นึกรสชาติตามก็คือเนื้อปลาเนื้อปลาไข่ซึ่งมีอยู่น้อยนิดและไข่เต็มท้องเนี่ยไอ้ส่วนเนื้อปลามันจะมีกลิ่นคล้ายๆปลาทูนะคะแต่ว่าไม่แรงเท่าแล้วก็จะเป็นไข่ซะเยอะเต็มพุงอย่างนี้เลยนะอยู่ว่าจิ้ม2อย่างเนี่ยโอเคถ้าไม่จิ้มอะไรเลยมันก็จะเป็นรสชาติปลาไข่นะคะเพราะแป้งเขาจะเค็มนำนะแต่ไม่ได้แบบเค็มจัดนะคะไม่ใช่แต่คือกินปุ๊บก็รู้ว่ามันเค็มอะค่ะเพราะมันจะมีความหวานกรอบขนาดไม่ร้อนแล้วนะมันเย็นแล้วนะชิ้นละ5บาทไม่รู้จังหวัดอื่นขายเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ที่นี่กัดนัดทุ่งแพะเชียงใหม่นะขายชิ้นละ5บาทใครที่อยู่จังหวัดอื่นๆที่หาปลาไข่กินยากๆนะคะอิ่มแนะนำให้เข้าห้างห้างอ่ะมีปลาไข่ขายแน่นอนอ
าจจะมีแบบทอดแล้วหรือว่าไปทอดเองค่ะแต่คงไม่ใช่ราคาอันละ5 บาทอยู่แล้วแหละดูชิ้นกินชิ้นใหญ่อันนี้เนื้อปลาดอลลี่นี่มันอร่อยนะแต่ถ้าไม่จิ้มมันจะงั้นงั้นเพราะว่าแป้งเขาไม่มีรสอะไรเลยนอกจากเป็นรสกินปักปุ๊บรู้ว่าเป็นรสเค็มแต่ไม่ใช่แบบว่าเค็มจัดจนเจ็บลิ้นไม่ใช่อ่ะมันเลยต้องน้ำจิ้มเขาเลยหวานนี่ซอสอ่ะมันจะตัดกันพอดีค่ะปลาไข่อร่อยค่ะปลาไข่หรือว่าจิ้มผสมกำลังโอเคเลยนี่คือตัวที่เขาแถมนะคะแถมชิ้นเล็กให้หยิบให้ปลาไข่แบบไม่ต้องชุบเกล็ดขนมปังก็อร่อยนะคะทอดเฉยๆกับน้ำมันหรือทอดแบบชุบแป้งกรอบธรรมดาทอดก็ได้นะคะหรือถ้ามีพวกเตาอบนะคะแนะนำย่างนะคะย่างอร่อยแล้วก็ทำพวกซอสหวานอะแบบย่างซีอิ๊วอะไรเงี้ยหรือย่างเกลือก็อร่อยค่ะลองต้องเคี่ยวให้หมดก่อนลาค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะสำลักขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ